วันนี้พบกับกระผมพิวัฒน์ชูโต,โตนะครับก็จะเริ่มกันด้วยกิจกรรมดีๆกันก่อนนะครับของทางจังหวัดครับซึ่งจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกา,วา,วาวส,สวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมณทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ครับท่านผู้มชมครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาครับ ที่บริเวณริมทะเลอ่าวทึงหมู่ที่4ตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานายวารนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมณทรมหาอานันทมดลพระอัฐมรามาธิบดินร์ัชกาลที่8โดยมีนางดาเรศจิตรัตนายกเหล่ากาชาตจัดสงขลา นายจรัญจันทร์รานประหลัดจังหวัดส,สงขลานายวินิตเท,ทพนิตนายเบอรควรเนียงตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904นะครับอ่าจิตอาสาพระราชการและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมารามาธิบดินทรราชการที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับการนะครับทั้งงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานด้านการศาสนาและการศึกษาทรงเป็นยุวกษัตริย์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงขึ้นครองราชในขณะที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในราชวงศ์จักรี ด้วยพระชนมายุเพียง8พรนษาตลอดการครองสิริราชสมบัติ12ปีทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอานันํามหิดลเพื่อน้อมลำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนจํานวน4โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนควนเนียงวิทยาโรงเรียนบ้านกรอบโรงเรียนวัดคงขาวดีและโรงเรียนบ้านควนโศจากนั้นก็ได้นําจิตอาสาร่วมกิจกรรมทาสีป้ายกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมปล่อยพันปลานะครับทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระประเมณทรามาาอนันทไม่โดนพระอธรมรามาธิบดินและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรด,ปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยใ,นใจนะครับโดยมีพระบรมราชบายให้เริ่มทําจากเล็กไปใหญ่นะฮะก็ มีการปลูกต้นไม้นะครับน่าจะเป็นต้นรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่1 0นั่นเองแล้วก็มีต้นไม้ต้นอื่นๆนะฮะที่จะนะฮะเป็นนะครับอ่าร่มความนํามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขนะครับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเป็นมิ่งขวัญสื่อมค,คลของเราต่อไปนะครับแล้วก็คงจะต้องขอความร่วมมือจิตอาสาในการที่จะเอาใจใส่ดูแลด้วยนะฮะเพราะว่าเขาเรียกปลูกแล้วนะฮะก็ ยังไม่เพียงพอนะครับต้องทุ่มแรงกายแรงใจในการที่จะเอาใส่ใจใส่ดูแลนะครับให้เขาได้มีความแข็งแรงแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะฮะก็สามารถที่จะผลิดอกออกผลมาได้ต่อไปนะครับจุกที่ลําคอเนื่องจากนึกถึงนะฮะในส่วนของเยาวชนของเรานะครับเราเองก็ต้องช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนั่นเองนะครับแล้วก็ควรลําลึกนึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่8นะครับซึ่งเรียกว่าต้องน่าเสียดายทีเดียวนะครับที่พระองค์นะฮะ ได้อยู่กับเราในช่วงเวลาอันสั้นเหลือเกินนะครับซึ่งพวกเราก็ประทับใจนะครับในส่วนของนะครับความเป็นมิ่งมงคลนะครับมิ่งขวัญเสริมงคลของพระองค์ท่านนะครับเรียกได้ว่าพระมหากษัตริย์นะครับทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีก็ทรงเสียสละนะครับนะฮะในส่วนของพระราชวรกายในการที่จะดําเนินกิจการเพื่อที่จะปกครองบ้านเมืองของเรามาเป็นอย่างดีนะครับด้วยความรู้มือของพวกเราทุกคนด้วยความจงรักภักดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่านะฮะก็ ทําให้ตื้นตันนิดหน่อยนะฮะเป็นลักษณะที่ว่านะฮะก็พระองค์ท่านนะฮะเคยเห็นที่ในธนบัตรนะครับเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับเราทําในสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็ทําทุกๆวันด้วยนะฮะให้กับในส่วนของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เรียกได้ว่าคุ้มกล้าวคุ้มกระหม่อมของเรามานั่นเองนะครับ